โจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะครับเขาบอกว่าจงเปรียบเทียบเลขยกกำลังว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดเขาก็กำหนดให้ครับมี a b c d e นะครับโอเคข้อนี้อ่ะเราจะต้องใช้เทคนิคหนึ่งเพราะว่าดูตัวเลขครับ2ยกกำลัง45 3ยกกำลัง36แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถกดเครื่องคิดเลขได้ครับถึงกดมันก็แบบเกิน2คูณกัน45ครั้งอ่ะคือเลขมันก็คิดไม่ได้นะครับข้อนี้เนี่ยเราจะต้องใช้สมองคิดล้วนๆเลยครับก็ต้องมีเทคนิคขึ้นมานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูว่า45 36 27 18 9เนี่ยเราหาหอเรามอมาก่อนหอเรามอ45อันนี้เอาแค่ตัวเลขยกกำลังนะครับ45 36 27 18 9เนี่ยหอเรามอมันคือเลข9ใช่ไหมครับหอเรามอมันคือ9เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงเลข9ออกมาข้างนอกครับอย่างตัวแรกนะครับ2ยกกำลัง45เนี่ยเราก็แปลงครับแปลงให้มันเป็น2ยกกำลัง5แล้วทั้งหมดไปยกกำลัง9ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตามสมบัติของเลขยกกำลังข้อนึงครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจับ9คูณ5ได้45เห็นไหมครับมีคำตอบเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย2ยกกำลัง45เราสามารถเปลี่ยนให้มันไปเป็น2ยกกำลัง5แล้วทั้งหมดไปยกกำลัง9ได้ในทํานองเดียวกันครับอย่างข้อ B ครับ3ยกกำลัง36ก็เรามองเราหาไว้แล้วไงคือ9แล้วก็เขียนเลข9มาข้างนอกก่อนจากนั้นเรานํา9ไปหาร36จะได้เป็น4ใช่ครับจะได้เป็น3ยกกำลัง4แล้วทั้งหมดยกกำลัง9ถัดมาครับ4ยกกำลัง27เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็น4ยกกำลัง3แล้วทั้งหมดไปยกกำลัง9ถัดมา5ยกกำลัง18เปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดไปยกกำลัง9 6ยกกำลัง9เนี่ยมันยกกำลัง9เหมือนเดิมเราก็เขียน6ยกกำลัง9ไปเหมือนเดิมได้ทีนี้เราจะเห็นว่ามันยกกำลัง9เหมือนกันหมดแล้วเราจะสามารถให้เราคิดแค่ฐานครับอย่างตัวแรกเนี่ย2ยกกำลัง5 2ยกกำลัง5เป็นเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง5เป็น32ใช้เป็น32ยกกำลัง9ถัดมาครับ3ยกกำลัง4เท่าไหร่เท่ากับ81ใช้เป็น81ยกกำลัง9ถัดมา4กำลัง3เป็น4กำลัง3เป็นเท่าไหร่ครับ4กำลัง3เป็น64ก็เปลี่ยนไปเป็น64ยกกำลัง9ได้ถัดมาครับ5ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ5ยกกำลัง2เป็น25ก็เปลี่ยนไปเป็น25ยกกำลัง9ได้ถัดมาครับ6กำลัง9ก็เขียน6ยกกำลัง9เหมือนเดิมทีนี้จะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันยกกำลัง9แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปรียบแค่ฐานมันได้ก็คือเราจะเปรียบเทียบ32 81 64 25แล้วก็6ได้เห็นไหมครับมันยกกำลัง9หมดทุกอันแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วแล้วก็ดูว่าอะไรมันมากที่สุดครับในบรรดานี้เลยโจทย์ข้อถามจำนวนที่มันมากที่สุดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนมากที่สุดก็คือนี่ครับ81ใช่ไหมครับ81ไงครับมันมากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ B ได้เลยนะครับไหนลองเรียงลำดับให้หน่อยสิครับB มากที่สุดแล้วลองลงมาครับลงมานี่ครับ64ใช่ไหมครับเป็นตัว C แล้วลองมาจาก C ก็นี่ไง32ใช่ไหมเป็นตัว A แล้วลองลงมาจาก32อีกก็เป็น25เป็นตัว D แล้วลองมาจาก25ก็เป็นตัว E นะครับก็คือ6เพราะฉะนั้นก็สามารถเรียงลำดับได้แบบนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับเรื่องของการเปรียบเทียบเลขยกกำลังก็สามารถคิดได้เป็นแบบนี้นะครับ